เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันหรือแอปของ Google นะครับหรือบริการเสริมของ Google นะครับที่เป็นแอปสำหรับใช้ในการจัดเรียนการสอนออนไลน์หรือการประชุมก็ได้นะครับซึ่งง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับ Google นะครับจะสังเกตเห็นไหมครับพวกไอคอนของ Google ต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้Google เขาเปลี่ยนฟีเจอร์ใหม่นะครับทำให้ไอคอนต่างๆหรือรูปแบบต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะ Gmail เห็นไหมครับเมื่อก่อนนี้จะเป็นเหมือนแบบส่งจดหมายนะครับแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนใหม่โอเคครับแอปนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ Gmail นะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับท่านจะเห็นนะครับเมนูข้างล่างมันจะมีคำว่าอีเมลกับประชุมนะครับให้เรากดไปที่ประชุมนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเนี่ยทำห้องประชุมอยู่แล้วเราต้องการที่จะประชุมกับเขานะครับให้เรากดไปที่เข้าร่วมด้วยรหัสนะครับซึ่งเพื่อนที่จะให้เขาให้เราเข้าประชุมได้เนี่ยจะต้องส่งรหัสให้เรากรอกในเวลานั้นเพื่อให้เรากดเข้าร่วมนะครับโอเคแต่ถ้าเราอยากจะสร้างห้องประชุมใหญ่เองนะครับให้เราไปที่การประชุมใหญ่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปเริ่มการประชุมทันทีอันนี้สร้างห้องเพื่อประชุมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแชร์ลิงก์แล้วก็นำรหัสที่ได้ให้กับเพื่อนหรือสมาชิกเพื่อเอามากรอกนะครับนะครับก็จะสามารถเห็นอันนี้ผมยังไม่ได้น้ำนะครับโอเคมันจะมีเราสามารถ copy link นะครับ copy link อันนี้นะครับเอาไปส่งไว้ในกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook กลุ่ม Messenger ต่างๆเพื่อให้เขากดแล้วก็กรอกรหัสเพื่อมาประชุมกับเรานะครับหรือสามารถแชร์คำเชิญก็ได้นะครับโอเคฟังก์ชันอื่นๆมีอะไรบ้างไปตรงที่3จุดตรงนี้นะครับก็จะมีข้อความในคือสามารถคุยผ่านหน้าจอได้แล้วเนี่ยก็สามารถพิมพ์แชทสดหากันได้ด้วยนะครับเปิดคำบรรยายหรือสามารถที่จะแชร์หน้าจอได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราจะแชร์เครื่องเราลักษณะเหมือนเป็นการสอนนะครับเราก็สามารถแชร์หน้าจอเราว่าเรากดไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนก็จะสามารถเห็นว่าเราทำอะไรอยู่นะครับหรือเรากำลังสอนเขาเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับแต่เราจะต้องนำรหัสอยู่ด้านบนนะครับให้เพื่อนกรอกนะเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาในการประชุมกับเราด้วยนะครับรหัสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ edguchvfc นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นรหัสอะไรนะครับซึ่งน่าจะเป็นรหัสที่Google กำหนดมาให้แต่ละช่วงแต่ละเวลาโอเคหรืออาจจะเป็นแบบถาวรก็ได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากใช้แอปอื่นในการประชุมก็สามารถใช้ Gmail email นะครับซึ่งมันมีฟังก์ชันพวกนี้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานในการประชุมได้ส่วนตรงวิดีโอตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือการปิดกล้องนะครับปิดไมค์นะครับก็ไม่มีอะไรมากมีประมาณนี้นะเพิ่มเติมนะแต่ผมแนะนำว่าให้ไปทำในโน้ตบุ๊ก PC ดีกว่านะครับมันจะได้แบบสะดวกสบายในการใช้เมนูต่างๆนะครับแชร์หน้าจออะไรพวกนี้ก็สามารถแชร์หน้าจองานที่เรากำลังทำได้การตั้งค่าก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเวลาเราประชุมเสร็จนะครับเราก็มีหน้าที่แค่กดปุ่มสีแดงนะเพื่อออกจากการประชุมนะครับหรือ
ทึกการประชุมก็น่าจะได้นะครับไม่แน่ใจโอเคครับก็อย่าลืมลองไปใช้แอปนี้กันดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับใช้ในการประชุมการติดต่อสื่อสารกันนะครับหรือไม่สะดวกสบายในการเดินทางก็สามารถใช้ Gmail ตัวนี้ได้นะครับหลายเครื่องอาจจะมีแล้วหลายเครื่องอาจจะยังไม่อัปเดตนะก็ลองอัปเดตดูนะครับเพราะว่าเครื่องของผมมันอัปเดตตลอดเวลานะครับ Google มันก็จะอัปเดตให้นะครับโอเคครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี่